ขออนุญาตการรองรับคนแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนกระจายไปยังจังหวัดอำเภอซึ่งให้กระจายตัวออกไปนะครับแล้วอาจจะใช้ของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลได้ทั้งในเรื่องยานพาหนะแล้วก็เรื่องอาหารการกินระหว่างเดินทางจุดพักก่อนที่จะเข้ามายังในกรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่หรือไม่ภาคใต้อาจจะมาที่ถนนสาย4โดฟ้าที่ส่งภาพจากที่จากพระราชวังที่พระนครศรีไปที่ต่างจังหวัดพูดอย่างนี้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีด้วยครับเพื่อจะให้ประชาชนในภูมิภาคเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับประการที่2ครับทางกระทรวงเนี่ยประสานงานกับผู้รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยทำประสานงานกับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือประชาสัมพันธ์เขตเนี่ยมี2คอนเทนต์ที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่วงในสุดคือพระมหาราชวังได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่เป็นการเพื่อเป็นความสะดวกในให้ประชาชนเนี่ยเดินทางโดยใช้การรถสีชัยส่งคนและก็เดินเท้าเข้ามาจากจุดนี้ตรหรือพบตรได้จับรถตู้ของตำรวจบริการฟรีอีกจำนวนหนึ่งทยอยส่งและวนออกมีการกองทัพภาคที่1กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักการแพทย์ชนิดกรุงเทพมหานครก็ได้จัดสถานที่ต่างๆที่จะรองรับประชาชนเรื่องของการเตรียมความพร้อมในกายภาพเราได้มีการปรับพื้นผิวจราจรก่อนหน้าพิธีนะครับมีการตีเส้นแล้วก็มีการลอกท่อระบายน้ำนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมและเพื่อความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของขยะขยะให้เยาวชนจิตอาสาที่นักเรียนท่านก็มีเลยนะเชิญเลยทางทีมที่เกี่ยวข้องคือกรมทหารปืนใหญ่นะครับโดยมีเรื่องหลักๆด้วยกันนะครับก็คือเราเปิดเป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัครนะครับสำหรับผู้ประชาชนนะครับรวมถึงเยาวชนตลอดจนคนที่มีจิตอาสาอยากทำนะครับความดีถวายพระองค์ท่านนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการร่วมกันในการจัดคนในการเรื่องของการแยกขยะอบรมให้ความรู้อาสาสมัครที่จะมานำแยกขยะนะครับโดยเราแบ่งขยะเนี่ยออกเป็นด้วยกันหลักๆ ก็คือเรื่องของเศษอาหารนะครับแล้วก็ขยะที่รีไซเคิลได้ศูนย์รัฐบาลวันนี้เราก็มีศูนย์ติดตามสถานการณ์อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลมาตั้งแต่วันแรกซึ่งจะเชื่อมมีหน้าที่ในการเชื่อมโยงบูรณาการงานทุกภาคส่วนนะครับกับหน่วยงานซึ่งทุกหน่วยงานก็มีศูนย์ที่ตามทางการตัวเองอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันเป็นการเชื่อมต่อในระบบทั้งหมดเราต้องสร้างระบบให้ได้ก่อนการทำงานอะไรก็ตามสำคัญที่ระบบนะครับนั้นแต่ละส่วนมีใครทำงานอยู่ด้วยก็คุณรายงานเพิ่มเติมไปด้วยว่าเช่นส่วนนักศึกษาที่สิทธิ์ต่างๆเราเนี่ยรัฐบาลเขาทำอะไรไปด้วยบ้างทั้งนี้เพื่อรัฐบาลจะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้สังคมเขารู้ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกต่อมาผมก็แจ้งให้ทราบว่าวันนี้ที่มาเนี่ยนะในฐานะทำงานด้วยนะเป็นคนไทยด้วยกับพวกเราทุกคนก็มาติดตามมาช่วยเหลือให้กำลังใจพระบรมโอรสาธิราชเสด็จพระบาทองค์รัชกาลที่5ได้ทรงรับสั่งมากับผม2ครั้งแล้วว่าสิ่งสำคัญที่มอบหมายให้รัฐบาลในการขณะนี้ก็คือดูแลประชาชนให้มีความสุขมากที่สุดให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความอาลัยในพระบาทหัวให้จดจำพระบาทหัวไว้นานที่สุดนะครับและสำหรับพระองค์เองนั้นในฐานะองค์รัชทายาทซึ่งจะต้องขึ้นครองราชย์และเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปนั้นและเมื่อถึงเวลาสมควรที่ท่านธรรมทัยได้นะครับร่วมกับพวกเรานั้นก็คงไม่นานนักสำหรับนะครับนะเพราะนั้นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาโดยตลอดคือสถาบันพระมหากษัตริย์นะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้พึงระลึกจดจำและสร้างความเข้าใจด้วยนะครับในส่วนของความสงบเรียบร้อยผมก็ขอบคุณนะที่ฝ่ายพลเรือนหมู่ทหารทุกคนก็ได้ช่วยกันทำให้ทุกอย่างปลอดภัยประชาชนปลอดภัยแล้วก็มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาให้สสให้โฆษกและพวกเราก็ขยายไปว่าไม่ใช่บริจาคสิ่งของอะไรบ้างอ่ะหนึ่งสิ่งที่ต้องการอะไรอาหารจำนวนสักเท่าไหร่วันนึงนะน้ำเป็นไงใช่ไหมแล้วจะต้องไม่เสียง่ายเป็นกระป๋องเป็นสำเร็จรูปบ้างอะไรบ้างไม่ใช่อาหารสดอย่างนี้ได้เนี่ยนะถ้าเขาจะบริจาคใช่ไหมตัดแจกคนละเท่าไหร่เม็ดสองเม็ดเท่าไหร่อันที่สามผ้าพลาสติก
น้ำเริ่มเลยเนี่ยก็แจกมาใครจะบริจาคก็ว่ามานะขอให้กำหนดชัดเจนขึ้นมันก็จะได้แบ่งเบาภาระในการบางอย่างมันเกินบางอย่างมันขาดอะไรที่เกินก็ไปถวายพระบ้างไปอะไรให้คนอื่นบ้างที่ลำบากยากแค้นในชุมชนแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องวันนี้ที่ลุงทำกันเพื่ออะไรแล้วก็เพื่อพวกเราเท่านั้นแหละใช่ไหมถ้าวันนี้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วจะไปยังไงวันหน้าแล้วเราจะออกมาใช้ความคิดที่เราเคยคิดไว้ได้ไหมที่เป็นอิสระแล้วอยู่อ่ะไปไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีระบบไม่มีพื้นฐานไม่มีความพร้อมเข้าใจยังนั่นแหละคือความแตกต่างอย่าไปคิดอะไรที่มันนอกกรอบจนเกินไปจนไม่มีกรอบเลยแล้วจะทำอะไรได้ในเมื่อบ้านเมืองเรายังพร้อมหรือยังตรงนี้ต้องดูประชาชนดูการศึกษาดูความเหลื่อมล้ำอาชีพรายได้ดูความเป็นธรรมที่มันเกิดปัญหาทั้งหมดนั่นแหละมันถึงไปสู่ประชาธิปไตยที่มันน้องก็ต้องมาช่วยเราตรงนี้พวกเราไม่เคยต้องการที่จะไปใช้อำนาจให้อะไรแตกกับพวกเราเลยเพราะใครเพราะคุณเป็นคนไทยว่าเป็นทุกคนใช่ไหมล่ะเป็นคนไทยเป็นอนาคตประเทศไทยวันหน้าลุงก็ตายหมดแล้วไปสู่สังคมสูงวัย60ทุกวัยหมดแล้วประเทศไทยมีปัญหาอะไรบ้างตอบหลายปัญหาครับหลายปัญหา ตอบก็ไม่มีผิดนะหลายปัญหาเนี่ยตอบเก่ง1การศึกษาความไม่เท่าเทียมอาชีพรายได้นะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่พอเพียงยังไม่พอเพียงตามมาตรฐานใช่ไหมความมั่นคงในชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตแตกต่างคนไทยมีคนรวยประมาณ 10% คนตรงกลางประมาณ 30-40 อีก 60 ที่อยู่ระหว่างรายได้น้อยกับน้อยมากถึงน้อยที่สุดนี่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เข้าใจป่ะแม้ก็มันจะคิดด้วยตำราหมดอะแต่ทำไม่ได้ทักอย่างนั่นแหละประเทศชาติมันจะล้มละลายล้มเสียหายเข้าใจนะโอเคไปบอกเพื่อนๆด้วยแล้วกันขออนุญาตรับเปิดทางเลยครับเปิดทางไม่ได้ข้างครับก็เลยข้างครับขยับออกได้ขีดปรับไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องการผลิตภัณฑ์อนาคตรายได้ก็เลี้ยงสายเราตรงไปนี่แล้วซ้ายนี่ครับก็เดี๋ยวเดินกลับนะครับไม่กลับนะครับภาษาฝรั่งฝรั่งครับเราเป็นรถคันนั้นแหละครับไม่กลับครับรถไร้สายเดี๋ยวผมจะมีตัวชอตต้นนี้ยากครับอ่ะ